ด้วยความหวังที่จะพัฒนาสายน้ำพยศสายนี้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจจึงมีการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่แม่โขงตอนบนจากทิเบตถึงยูนนานถึง8มีการวางแผนและสร้างเขื่อนในส่วนแม่โขงตอนกลางจากประเทศลาวไทยถึงกัมพูชาอีก6เขื่อนแม่โขงตอนปลายมีการวางแผนก่อสร้างอีก2เขื่อนไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีการวางแผนสร้างเขื่อนในแม่น้ำสาขาอีกถึง33เขื่อนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมมีโอกาสแวะเข้าไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ทิเบตซึ่งเป็นจุดที่มีแผนจะก่อสร้างเขื่อนพลังไฟฟ้าเจ้าเชื่อCareful, be careful. Yeah, it's okay. Where's the dam? The building? Dam, yeah, yeah, we'll be here. Dam, the corner, dam. Yeah. Mm. The corner. You can see the corner? Mm, oh, yes. Yeah, we'll be the dam here. Yeah. And your village is up there? The, up there, it's my village, yeah.Oh, up in the hill? Yeah, yeah, no, just here, yeah. Just over here? Yeah, yeah, you can see. How big is the village? How many people? We have the 20 family in that side. The 11 families in this side. Totally we have the 31 families in the main village. Uh-huh. There are almost like 280 people. How many generations of people have lived here?I think it's in here for the main village. Mm. Something like that more than 1,000 years. More than 1,000 years. 1,000 years. Anybody? Nobody knows moved to where. Nobody knows. Nobody knows yet. And how long would these? No, nobody knows. Nobody knows. Yeah. You cannot ask anyone. The local government. No. So you are very sad about the dam. Very sad. หลังจากได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีด้วยชานมซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้ของชุมชนแห่งนี้สองแม่ลูกชวนผมเดินชมสวนผลไม้และบ้านซึ่งจะต้องจมอยู่ใต้น้ำเมื่อเขื่อนสร้างเสร็จท่าน้ำหลังสวนของครอบครัวทิเบตนี้คือสายน้ำที่ไหลมาจากเขาครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำลานช้างฉะนั้นจึงเป็นที่สามารถจะปลูกพืชผลไม้ได้อย่างดีทีเดียวครับ Will this place be flooded if they build a dam? Yeah. แต่ถ้าสร้างเขื่อน We are very very how to say be lost. มองออกไปข้างนอกนี่เขาจะสร้างเขื่อนเพื่อจะสร้างพลังไฟฟ้าแต่ว่าชาวบ้านที่นี่มีทางออกที่ไม่เปลืองพลังงานเลยครับใช้ธรรมชาติเพราะว่าที่นี่จะมีแดดจ้าโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนแล้วก็นี่เริ่มหน้าหนาวนี่ก็แดดเพียงพอที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้